สมครับกลัวมากเลยตอนนี้ก็ดูเรื่องนั้นก็ดูเรื่องช่องอะไรก็ไม่รู้ครับคือชื่อปกคลิปคือผีเดอะแฟตวิ่งไล่กูกลัวมากที่ผมไปดูเมื่อกี้อ่ะแต่เดี๋ยวเลยเห็นหน้าคลิปผมก็กลัวแล้วเนี่ยผมจะไม่พูดถึงในการแค่มีคนกลัวผีอ่ะดูคลิปนี้จะกลัวไปด้วยนะครับเวลากลางคืนปิดไฟมากผมก็รีบวิ่งออกจากห้องทำงานมาเลยดูคลิปนี้ผมวิ่งเลยวิ่งกรี๊ดมาเลยโอ้ยหัวใจครับเต้นมากตะลือเอ้าลือผมดูตะลือผมดูคลิปนั้นน่ะตะลือเขาบอกว่ามันมีผีเดอะแฟตไล่ตามอ่ะผมกลัวมาเลยผมก็รีบวิ่งมาหาตะลือเนี่ยน่ากลัวไปแล้วแม่งไม่สนใจเลยนั่งเงียบครับเขาตื่นเขาหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตึกเขาก็บอกครับว่าตาเรือเขาเป็นเขาหูหนวกครับเขาหูหนวกบางหูหนวกชั่วคราวครับบางครั้งหูหนวกบ้างบางครั้งไม่หูหนวกบ้างก็คือนี่ล่าสุดเลยเรียกไปได้ยินแล้วพอผมอยู่ใกล้ๆอย่างวันนี้ฮะไม่ยินเลยหรือเขาเป็นคนที่หูหนวกชั่วคราวครับหูหนวกบ้างไม่หูหนวกบ้างก็คืออาการนี้หมอบอกว่ากำลังรักษาอยู่อาการหูหนวกชั่วคราวอ่ะผมอยู่ใกล้ใช่ไหมครับผู้ชมเรียกว่าตะลือฮะผมอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆแค่ไม่กี่เมตรเห็นนี่เลยฮะไม่ได้ยินเลยอยู่ใกล้ๆยังไม่ได้ยินเลยแล้วแถมผมอยู่ใกล้ๆแล้วเรียกตะลือเขาหูดับชั่วคราวครับเมื่อกี้หูดับทีนึงแล้วเขาก็หายหูดับหูหนวกเมื่อกี้หูหนวกแล้วก็พอผมไปหูหายไม่หนวกเลยครับหูตะลือเขาหูดับชั่วคราวแล้วก็กลับมาไม่ดับอีกครั้งแล้วก็กลับมาดับอีกครั้งมันจะไม่ดับทั้งหมด5ชั่วโมงแล้วมันก็กลับมาดับอีกครั้งบางครั้งไม่ดับ24ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมงบ้าง7ชั่วโมงบ้างหมอว่าอาการหูหนวกชั่วคราวหรือเปล่าผมว่าตะลือไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นหรอกนี่ครับเรียกไม่ได้ยินหมอผู้ฝึกแม่น้ำผู้ชายนะครับคนอาการเดียวกันเลยผู้ฝึกแม่น้ำผู้หญิงไปเรียกฉันถูกครูฝึกแม่น้ำผู้ชายว่าจะไปเที่ยวนั่งนิ่งเลย2กันเลยครับตะลือหูดับชั่วคราวผมไม่นับก็หูดับชั่วคราวเหมือนกันครับประการเดียวกันเลยสองคนนี้คงรักษาเยอะคนรักทุกคนต้องก็คงรักษาเยอะครับเรียกไม่ได้ยินสองคนต้องรักษาเยอะคนอื่นไม่เป็นไรครับคนอื่นไม่เป็นไรช่างอันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดยังจะตะลือกับครูฝึกไปน้ำผู้ชายนั่นคือครูฝึกไปน้ำผู้ชายนั่นน่ะก้มหลังลงอยู่ก้มลงดูคุยเรื่องอะไรอาการเดียวกันเลยครับเดี๋ยวผมไม่เป็นนะครับผมไม่กล้าอยู่ใกล้ตะลือไม่งั้นจะกลัวจะติดด้วยอาการหูดับชั่วคราวผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นเวลาเขาเรียกงานส่งงานเดี๋ยวผมเกิดหูดับตอนส่งงานแล้วไม่ยินแล้วเผื่อครูสังกัดบ้านที่มหาลัยผมหูดับชั่วคราวผมไม่ได้ยินแล้วนี่ผมก็ไม่อยู่ใกล้ตะลือครับตะลือก็เป็นหมอว่าอาการเหมือนหูดับชั่วคราวหูดับทีนี้ผ่านไปสัก5ชั่วโมงหูดับอีกมาครั้งที่สี่ยุบหมอมาอาการนี้ก็หักกลับมาหูดับอีกครั้งแล้วก็5ชั่วโมงดับอีกครั้ง5ชั่วโมงดับอีกครั้ง24ชั่วโมงดับอีกครั้งหรือเขาคงรักษาอยู่อุปกรณ์ว่ายน้ำผู้ชายก็เริ่มอุปกรณ์ว่ายน้ำผู้ชายหายแล้วครับหายแล้วแข็งแรงดีแล้วหูแข็งแรงดีครับอุปกรณ์ว่ายน้ำผู้ชายแข็งแรงดีครับนั่งตะลือคนเดียวแหละหูดับเป็นปีเลยครับตั้งแต่2ปีที่แล้วมันเพิ่งมาเป็นตั้งแต่ปี2019ผมยังอยู่ม.5เลยตอนนั้นถามว่าทำไมผมม.5ทำไมผมยังเด็กอยู่เลยเพราะว่าผมเข้ามาในมหาลัยครั้งแรกใช่ไหมครับตอนม.5ดูครับผมตัวเล็กกับเพื่อนน่ะกับตะลือผมอยู่กับตะลือผมนั่งข้างตะลือโต๊ะเดียวมีเก้าอี้2อันผมนั่งกับตะลือข้างๆริมหน้าต่างหลังสุดข้างหน้าต่างแบบนี้ครับ
ผมเรียกว่าพี่ลือแล้วกันพี่ลือแล้วกันกูดับชั่วคราวครับช่างอันครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไปดูช่อง Two Ming ก่อนนะครับ